สืบนครบาลได้มีการรวบนะครับนายเจมตะหลิ่งชันนะครับได้มีการโพสต์ขายอาวุธปืนนะครับไทยประดิษฐ์นะครับผ่านทางโซเชียลนะครับเพื่อเป็นการตัดต้นนะครับเหตุของอาชญากรรมนั่นเองครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสืบนครบาลนะครับได้ทำการจับกุมตัวนายอนุวัฒน์อายุ22ปีผู้ต้องหานะครับจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับพร้อมกับของกลางก็คืออาวุธปืนประดิษฐ์นะครับดัดแปลงลำกล้องนะครับขนาดจุด380จำนวน1กระบอกและยังมีซองกระสุนจำนวน1ซองนะครับพฤติการของคดีนะครับเกิดสืบเนื่องก่อนหน้านี้นะครับก่อนมีการจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสืบนครบาลเนี่ยได้มีการออกติดตามแล้วก็สืบสวนหาข่าวนะครับก็พบว่าการเพื่อทำการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนนะครับซึ่งใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเป็นช่องทางในการติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับตามคำสั่งของผู้บัญชาการนะครับก็มีการขยายผลจากคดีที่เกิดเหตุนะครับจากการใช้อาวุธปืนโดยคนร้ายเนี่ยนะครับใช้บัญชีเฟซบุ๊กนะครับในการขายอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยจึงได้ออกติดตามเรื่อยมานะครับต่อมาครับนี่ก็ทางด้านสายลับนะครับก็ได้เข้ามาพบและก็แจ้งว่าอย่างนี้ครับว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับได้มีการเสนอขายอาวุธปืนประดิษฐ์นะครับดัดแปลงลำกล้องเนี่ยขนาดจุด380ในราคา 10,000 บาทโดยมีการนัดหมายและก็รับของกันเนี่ยที่บริเวณลานจอดรถของหน้าวัดนะครับบุนาวาดนะครับแขวงสาราธรรมนะครับในเขตทวีวัฒนานะครับเจ้าหน้าที่นะครับจึงทำการวางแผนและมีการล่อซื้อก่อนที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปถึงบริเวณนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเป็นจุดนะครับในการนัดหมายนะครับเพื่อที่จะรับของกันนั่นเองนะครับแล้วก็พอได้อย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบตัวกับนายอนุวัฒน์นะครับที่เดินมาที่รถของสายลับนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับปลอมตัวเป็นคนขับขี่นะครับเพื่อทำการซื้อขายอาวุธปืนของกลางดังกล่าวเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของกลางดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้มีการมอบเงินให้นะครับในการล่อซื้อแก่นายอนุวัฒน์จำนวนทั้งหมดเนี่ย 6,500 บาทส่วนที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสัก 3,500 บาทเนี่ยสายลับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะที่อยู่กับสายลับเนี่ยนะครับก็ได้แจ้งกับนายอนุวัฒน์อย่างนี้ครับว่าจะโอนให้นะครับแล้วก็ให้นายอนุวัฒน์เนี่ยรับเงินดังกล่าวพอเสร็จสิ้นเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าทำการจับกุมนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะครับในชั้นจับกุมเนี่ยจากการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยนายอนุวัฒน์เนี่ยให้การว่าอย่างนี้ครับได้เสนอขายอาวุธปืนดังกล่าวจริงนะครับโดยเสนอขายในราคา 10,000 บาทนะครับนี่ก็ถือว่าน่าสายลับมาแจ้งอย่างนี้นะครับว่านายอนุวัฒน์เนี่ยนะครับมีการลักลอบขายอาวุธปืนนะครับผ่านทางโซเชียลนะครับแล้วก็มีการนัดแนะกันให้มาส่งปืนดังกล่าวจนกระทั่งพอรับเงินเสร็จนะครับก็ทำการจับกุมนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับทางด้านพลตำรวจตีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ฝากเตือนนะครับกับผู้ซื้อและก็ผู้ขายปืนออนไลน์นะครับว่ามีความผิดนะครับทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับซึ่งผู้ซื้อเนี่ยอาวุธปืนออนไลน์เนี่ยมีความผิดฐานนะครับซื้อมีใช้หรือสั่งหรือว่านำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทนะครับส่วนผู้ขายเนี่ยนะครับมีฐานความผิดเนี่ยทำประกอบหรือว่ามีหรือนะครับจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่4,000 บาท
ถึง 40,000 บาทเลยทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่พูดกันเสมอๆว่าปืนนั้นมันหาง่ายมันหาง่ายจริงๆนะครับก็ทำให้สืบนครบาลต้องมีการล่อซื้อกันเลยแล้วก็นัดกันนะครับมาส่งในบริเวณหน้าวัดนะครับจนกระทั่งคนร้ายรายนี้ก็คือนายอนุวัฒน์เนี่ยเดินทางมาแล้วก็มอบอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งมอบเงินบางส่วนให้นะครับส่วนที่เหลือก็จะโอนสุดท้ายนะครับก็ส่งซิกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเข้าทำการจับกุมและก็แสดงตัวนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ถือว่าแม่อาจจะบอกว่ากระบอกเดียวแต่ว่าท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็คงจะปล่อยไปแล้วหลายกระบอกเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสืบนครบาลซึ่งต้องบอกว่าไม่แผ่วเลยทีเดียวกับผู้ต้องหานะครับไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่จัดการได้ทีเดียวอย่างนี้แหละครับ